สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหงจะพามาเที่ยวสวนส้มค่ะตอนนี้นะคะหงอยู่ที่ม่อนแจ่มค่ะสวนส้มที่หงจะพามาเนี่ยเป็นหนึ่งในสวนส้มของม่อนแจ่มชื่อว่าสวนส้มยอดดอยค่ะที่นี่นะคะค่าเข้า99บาทถ้าเกิดเช็คอินที่นี่เนี่ยจะได้ส่วนลด10บาทค่าเข้านะคะเหลือ89บาทค่ะใน89บาทเนี้ยจะมีท็อปให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกร้ารองเท้าบูทไกตัดกิ่งและสามารถชิมส้มในสวนได้คนละไม่เกิน2ลูกค่ะส่วนส้มที่นี่นะคะจะปลูกเป็นส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง 100% เลยค่ะที่นี่นะคะมีสวนที่กว้างขวางมากเลยค่ะมีจุดถ่ายรูปเช็คอินที่ทำไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหลายจุดเลยนะคะแต่ว่าบริเวณที่เราเดินถ่ายรูปอะค่ะเขาจะติดป้ายเลยนะคะว่าจุดที่เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเด็ดส้มชิมนะคะถ้าต้องการชิมส้มอะก็ต้องเป็นด้านในสวนค่ะส่วนส้มยอดดอยนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยด้วยค่ะนักท่องเที่ยวอ่ะก็เลยสามารถเด็ดส้มจากต้นแล้วชิมได้เลยนะคะค่ะตามจุดต่างๆนะคะก็จะมีให้ถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่าเมื่อยเนี่ยก็มีจุดให้เรานั่งพักได้ด้วยนะคะใต้ร่มเงาต้นไม้ค่ะเย็นสบายเลยค่ะอากาศตอนนี้นี่นะคะเวลาเราเก็บส้มนะคะทางสวนน่ะจะบอกว่าให้ใช้กรรไกรเก็บค่ะน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยมองซ้ายมองขวาแล้วก็เก็บต่อกันเลยค่ะเรามาชิมส้มกันค่ะส้มที่นี่นะคะจะมีเปลือกบางค่ะน้ำเยอะนะคะรสชาติอ่ะหวานอมเปรี้ยวค่ะแต่ที่เห็นหงยืนสิงอยู่ต้นนี้นะคะเพราะว่าต้นนี้หวานมากเลยค่ะวันนี้ต้นแล้วแหละพอเราชิมส้มกันเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเดินกลับไปที่คาเฟ่กันค่ะคาเฟ่ที่นี่นะคะจะมีเป็นเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มที่นี่นะคะก็จะมีเป็นกาแฟน้ำส้มค่ะและน้ำส้มคั้นสดๆแก้วต่อแก้วนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อส้มกลับบ้านนะคะก็จะมี2แบบค่ะก็คือสามารถเก็บเองได้จากในสวนนะคะออกไปชั่งเนี่ยคิดกิโลละ80บาทหรือจะเป็นซื้อที่หน้าสวนตรงด้านหน้าก็ได้ค่ะจะมีหลายราคาแล้วแต่ขนาดไซส์ของส้มนะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกที่จะนำกลับเองทางสวนก็มีบริการส่งไปรษณีย์ให้ค่ะเป็นกล่องนะคะโดยคิดค่าส่งเนี่ยกล่องละ100บาทค่ะไหนๆก็มาสวนส้มกันทั้งทีเกดสังก็จัดส้มแบบเต็มคาราเบลกันไปเลยสิคะเล่นสยกไม่ไหวเลยค่ะต้องช่วยกันลากเลยถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาที่สวนส้มยอดดอยกันได้นะคะใครที่ถูกใจคลิปนี้นะคะหงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเลยไปทั่วค่ะ